ครับก็สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออนสตรีทชาแนลฮะถ้ามันไปเรื่อยนะครับสตรีทดีไวท์วันนี้ก็จะมาในเรื่องราวของการอัปเกรดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่คนหนึ่งครับให้เขาให้ดำเนินการนะครับเพิ่มแบตเตอรี่จากของเดิมที่มีอยู่เนี่ย141แอมป์เนี่ยแล้วเพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการขนานกันเป็นการมาอนุกรมเปลี่ยนระบบใหม่นั่นเองครับจากระบบ24โวลต์ก่อนหน้านั้นคลิปผมเคยทำไว้แล้วลองย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของระบบตู้จาก24โวลต์เป็น48โวลต์นะครับวันนี้ก็เพิ่มกำลังวัตต์ขึ้นไปนะฮะวันนี้เราจะมาดำเนินการในพาร์ทแรกจะมาดำเนินการในเรื่องของการอนุกรมแบตชุดใหม่24โวลต์นะครับเข้าไปเสริมกับ24โวลต์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาทำอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูนะทีนี้เรามาดำเนินการนะครับก่อนที่เราจะไปอนุกรมกันเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็อย่างที่ทุกคลิปที่ผมเคยกล่าวมานะครับถ้าสมมติว่าเราวัดแรงดันแล้วเนี่ยค่าแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะยังไม่เท่ากันสมมติมันจะเหลื่อมอยู่ประมาณสัก 0.1 หรือ 0.2 อย่างเงี้ยครับถามว่าเอาไปอนุกรมได้ไหมก็ได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกหลักสักทีเดียวไปก็ลองดูนะครับว่าเราจะทำให้มันแบบถูกหลักจริงๆเป๊ะๆเนี่ยเขาทำมันยังไงนะครับซึ่งการขนานแบบนี้ถามว่ามันจบไหมนะมันก็เหมือนจะจบแล้วฮะจริงๆแล้วอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยดูเห็นไหมครับทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือทุกเซลล์นะครับทั้งหมด7เซลล์เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3.6 ทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอากิฟต์แอมมาคล้องเนี่ยตามบัตรบาร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นการถ่ายเทแรงดันอยู่นะครับก็อาจจะอยู่ที่สักประมาณ 0.5 หรือ 0.6 มิลลิแอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการถ่ายเทกันอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแรงดันยังไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยเราจะมาทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้มันครบสูตรจริงๆอ่ะตามหลักแล้วน่ะถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเครื่องชาร์จที่มีกำลังขับหรือกำลังกระแสสูงๆเนี่ยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยก็เนี่ยครับสวิตชิ่งง่ายๆนะครับขอเพียงปรับโวลต์ปรับแอมได้แค่นี้จบเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย145แอมป์เนี่ยถามว่าของเดิมของพี่เขาที่ใช้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่141แอมป์ใช้ได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราตั้งแก็บการชาร์จเนี่ยไม่ให้เต็มสุดแค่นั้นเองนะครับถามว่าทำไมเต็มสุดไม่ได้ถ้าเต็มสุดปุ๊บมันเหมือนถังน้ำครับในกรณีที่เป็น145แอมป์มันจะมากกว่าการอยู่ประมาณ4แอมป์ถ้าเกิดเราตั้งชาร์จเต็มที่ 28.8 เลยเนี่ย58โวลต์เต็มเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะยังไม่เต็มอยู่มันไม่ใช่ยังมันจะเต็มนะครับมันจะเต็มพอดีปั๊บแต่ว่าไอ้ตัว141แอมป์เนี่ยมันจะกลายเป็นโอเวอร์ชาร์จมองภาพออกนะครับงั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมากกว่ากันอยู่5แอมป์เราเพียงแค่ตั้งแรงดันชาร์จให้มันตกลงมาสักประมาณ57โวลต์อย่างเงี้ยยังพอได้อยู่นะครับแล้วเราก็มาลองวัดแต่ละเซลล์ดูว่ามันอยู่ในเรทที่เท่ากันไหมซึ่งจริงๆแล้วมันเท่ากันอยู่แล้วแหละครับเพียงแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนถังน้ำที่มันยังเต็มอยู่แต่ว่ามันก็จะมีการถ่ายเทกระแสผ่าน Active Balance ด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะติด Active Balance อีกทีนึงนะครับเพราะว่าของเดิมพี่เขาไม่มี BMS ผมจะใช้ BMS อย่างไรผมจะใช้ BMS จากการนำเอาบอร์ดนะครับบอร์ดแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์เนี่ยมาดำเนินการตั้งค่าใหม่เป็นระบบ48โวลต์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูเรื่องแบตกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะอนุกรมเป็น24แล้วก็ไปอนุกรมกับชุดเดิมที่มีอยู่ถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่างที่ผมบอกครับสวิตชิ่งนะฮะเบื้องต้นเสียบปลั๊กเลยครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้งานชาร์จกับ power box ตัวนี้ power box ตัวนี้เป็น10ไป12โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้แบตเหลืออยู่ 11% มิเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมทำรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูลองไปดูได้นะมิเตอร์ตัวนี้นี่ค่อนข้างตรงนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จนะครับนะกลับมาที่สวิตชิ่งตัวนี้นะครับผมก็ปรับแรงดันไปเลยตัวนี้เป็น NMC นะครับ NMC 811แรงดันที่มันชาร์จสูงสุดเนี่ยที่เต็มได้สูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณ4โวลต์ 4.2 โวลต์นะครับอ่ะอยู่ประมาณ 4.19 แล้วกัน
ครับแล้วลองดูว่ามัน 4.19 จริงไหมโดยการเอามิเตอร์มาตรฐานวัดเข้าไปอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับ 4.12 เห็นไหมก็อยู่ในราวๆนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าแรงดันอยู่ที่4โวลต์กว่าๆแล้วกันนะครับสายตัวนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมหนีบจากตัวนี้เลยคิดอะไรไม่ออกนะอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่แหละสวิตชิ่งเนี่ยช่วยคุณได้นะครับลบโคตรลบกับลบนะครับคีบได้เลยนะฮะน้องคิดอะไรเยอะนะคีบได้เลยลบกับลบแล้วก็บวกมันอาจจะมีแป๊บนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้กระแสเริ่มวิ่งเห็นไหมครับมันจะดาวลงไปถามว่าดาวลงไปมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากว่าแรงดันตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 3.6 ถูกไหมนะครับถ้าเราจะรีบเลยจริงๆอ่ะก็ทำได้แต่เราต้องเฝ้ามันนะครับแต่ในกรณีอย่างเงี้ยคือผมทำให้ดูว่ามันก็ทำได้นะฮะเนี่ยพอชาร์จไปมันอยู่ที่ประมาณ 3.6 ตัวนี้อยู่ที่ 4.19 เมื่อกี้วัดได้อยู่ 4.12 นะครับเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4แอมป์ถ้าเกิดเราอยากให้มันได้เต็ม10แอมป์หรือ20แอมป์เลยทำไมบิดไปให้สุดนะครับแล้วเพิ่มแรงดันขึ้นไปถามว่าลอสมันไปไหนหมดอ่ะเนี่ยอยู่ที่5เราต้องตั้งไปที่ 5.2 โวลต์เลยครับเห็นไหม 5.2 โวลต์ได้ถึง20แอมป์ถามว่าลอสมันไปไหนลอสมันอยู่กับสายเนี่ยครับอันนี้สายนะไม่ได้ผ่านไดโอดนะผ่านตรงนี้เลยนะครับผ่านตรงนี้โดยตรงนะแต่20แอมป์ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับ1เลยสายเส้นเล็กนะมันเลยได้แค่4แอมป์นะครับทีนี้เรามาดูแรงดันมันขึ้นไหมเห็นไหมครับก็ยังเป็น 3.6 อยู่ถามว่าทำไมมันยังไม่ขึ้นเลยสักทีเดียวอย่าลืมนะครับ145นะครับ145คูณด้วย7เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมคิดให้ดูเล่นๆก่อน145คูณด้วย7นะครับนะเห็นไหม1000แอมป์นะครับ 1015แอมป์เพราะฉะนั้น20แอมป์เนี่ยมันกระจอกจิ๊บๆมากกว่าจะดันขึ้นมาได้4โวลต์เนี่ยมันช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ใช้คำว่าใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันได้เรื่องของบาลานซ์แบตที่ถูกต้องนะครับเขาทำกันแบบเป็นสากลเลยด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าเราจะเอาแอคทีฟบาลานซ์ใส่เข้าไปเลยได้ไหมให้มันเกี่ยกันเองมันก็จริงๆก็ทำได้นะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องของค่า IR หรือว่าค่าความต้านทานภายในแบตเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแอคทีฟบาลานซ์มันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็สวิตชิ่งนี่แหละครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลดลงนะเนี่ยได้สัก7แอมป์ก็ได้ครับเนี่ย 4.2 เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพอแรงดันเนี่ยมันได้ถึง4.2 ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกระแสมจะหยุดไหลไปเองจริงๆอ่ะหลักการควรจะต้องทำแบบเนี้ยไปปล่อยทิ้งไปเลยครับเผลอๆเนี่ยจะเป็นประมาณ 2-3 วันน่ะจนกระแสมันจะหยุดไหลไปเองนะแต่ว่าก็ต้องใช้เรื่องของกำลังงานนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าพอทุกอย่างมันเสร็จสิ้นกระบวนความแล้วเนี่ยแรงดันมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับ 3 days later หลังจากที่เป็นการชาร์จมาราธอนนะครับเป็นเวลา3วันนะ3วันเต็มๆนะครับจากสวิตชิ่งตัวที่แล้วตัวนู้นเผอิญว่าผมเปลี่ยนจากตัวนั้นเนี่ยไปชาร์จ power box นะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็น48โวลต์10แอมป์ตัวนี้นะครับซึ่งปรับสุดนะฮะตอนนี้เนี่ยแรงดันเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ4โวลต์นะครับ4โวลต์นะ 4.0 นะครับประมาณนี้นะฮะตอนเนี้ยกระแสมันแทบจะหยุดไหลแล้วเห็นไหมเนี่ยหยุดไหลแล้วก็คือแทบจะไม่ไหลแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูเนี่ยเพราะว่าผมตั้งไว้ประมาณ4โวลต์นิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราหมุนไป 4.2 เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหม
เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแรงดันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับของที่พี่เขาใช้อยู่นะทีนี้ลองมาวัดดูนะครับว่ามันแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่มัน4โวลต์จริงไหมนะครับแรงดันอยู่ที่4โวลต์นะครับ 4.07 นะแรงดันก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่า 0.8 แอมป์เนี่ยไม่ไหลแล้วก็คือน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่า4โวลต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28นะครับ7เซลล์เนี่ยถ้าอนุกรมก็จะอยู่ประมาณ28โวลต์ทีนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการนะครับจับมันอนุกรมเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าจะรอให้มันหยุดไหลเป็น0เลยเนี่ยน่าจะต้องรออีกประมาณวันนึงซึ่งต้องเรียนตามตรงเลยว่าต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่ามัน3วันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรสำหรับการขนาดชาร์จเจ้าแบตเตอรี่ NMC 145แอมป์ตัวนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะดำเนินการแพ็คอนุกรมใหม่นะครับแล้วก็1เซตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอนุกรมเข้ากับเซตที่พี่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นระบบ48โวลต์นั่นเองนะเรื่องของการอนุกรมแบตเตอรี่หรือว่ารีแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยลองไปย้อนดูได้นะครับผมทำคลิปไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่าคลิปก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการขนาดชาร์จไว้นะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือลองทำให้ดูแล้วนะครับกระแสเนี่ยถ้าไปหยุดไหลแล้วเห็นไหมนะครับก็ผมก็จะแพ็คเลยนะครับในแรงดัน4โวลต์นี่แหละมันจะออกมาเป็น28โวลต์พอดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันเท่ากันจริงไหมนี่คือข้อดีของการขนาดชาร์จนะครับนะ 4.07 เห็นไหมครับ 4.07 นะครับ 0.07 เห็นไหมเท่ากันเลยเห็นไหมครับเซลล์ที่5เซลล์ที่5นะครับเห็นไหม 4.07 เซลล์ที่6 4.07 เห็นไหมครับแล้วก็เซลล์สุดท้ายก็ 4.06 ก็ถือว่าใกล้เคียงครับเนี่ยคือข้อดีของการขนาดชาร์จมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าถ้าขนาดกันทั้งหมดเนี่ย145แอมป์ทั้งหมด7ก้อนเนี่ย7เซลล์มันจะอยู่ที่ประมาณ 1,015 แอมป์นะครับซึ่งนานมากผมใช้เวลาในการขนาดชาร์จจาก 3.6 กว่าจนมาถึง4โวลต์4โวลต์นิดๆเนี่ยอย่างที่เห็นไปเนี่ยใช้เวลาถึง3วันเลยนะครับนะ3วันนี่คือไม่ได้ถอดปลั๊กออกเลยนะต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมดำเนินการอนุกรมนะครับแล้วก็เตรียมการแพ็คในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างมาครบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดำเนินการไปปรับปรุงและแก้ไขเรื่องของบอร์ดแล้วก็อนุกรมหม้อแปลงอีกทีนึงด้วยครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมได้ดำเนินการแพ็คเป็น7เซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แรงดันที่วัดได้ก็อยู่ที่เกินปรับมิเตอร์ใหม่ก่อนก็เป็น 28.5 โวลต์นะครับสำหรับโมดูลนี้นะฮะนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปอนุกรมกับอีกเซตหนึ่งที่เป็น28โวลต์มันก็จะอยู่ที่ประมาณ56นะครับ56โวลต์นะครับ56กว่าๆนะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดำเนินการนำเอาเซตนี้ไปรวมกับอีกเซตหนึ่งที่พี่เขาใช้อยู่นะครับแล้วก็ดำเนินการชาร์จไว้เรียบร้อยแล้วแรงดันเนี่ยผมให้มันใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 28.2 ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องลองไปวัดดูอีกทีนะถ้าเกิดสมมติว่ามันห่างกันเยอะเนี่ยทีนี้เนี่ยแพ็คนั้นน่ะมันเป็นแพ็คที่เขาเลเซอร์มาจากโรงงานนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้ Active Balance มาช่วยสักหน่อยนึงนะครับทีนี้อาจจะต้องใช้ Active Balance แล้วแต่ว่าเซตเนี้ยขนาดชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอเวลาดำเนินการติดตั้งอีกทีหนึ่งครับเช้าอีกวันนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นตกไปอากาศอย่างนี้มันก็จะไม่เหมาะกับคนที่ติดโซลาร์เซลล์นิดนึงแบตเตอรี่ตอนนี้ก็ใช้คำว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับของที่บ้านเรียบร้อยครับไปใช้การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแผงผลิตได้นะครับแค่ตอนนี้ได้แค่22วัตต์เองนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ปั๊มน้ำตอนนี้ดึงไปใช้กับระบบใหญ่นะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้ง
ไปปรับเรื่องของจาก24เป็น48โวลต์ของบ้านพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาให้ผมอัพเรื่องไซส์แบตให้เขานะครับตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องของฝนให้หยุดตกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะเริ่มดำเนินการต่อได้ยังไงไอ้เสือแมวมีปอกคอแต่ไม่ยอมอยู่บ้านนะครับแล้วก็เริ่มหายไปทีละตัวเพราะโดนไอ้เหลือมรับประทานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2ตัวนะมีปอกคอทั้ง3ตัวเลยตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วครับที่เหลือนู่นไปอยู่ในท้องที่เหลือหมดแล้วมีบ้านอยู่ดีๆไม่ชอบกันนะพวกเองก่อนที่ผมจะดำเนินการทำทุกอย่างครับในตู้เนี่ยเบื้องต้นก็เนี่ยปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แล้วก็หยุดการชาร์จนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:30 นะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ดำเนินการออฟแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับออฟแบตเตอรี่ที่เข้าชาร์จเจอร์นะครับปิดปึ๊บเสร็จเรียบร้อยปั๊บเมนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมก็ได้ดำเนินการย้ายมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่แพ็คไว้เมื่อคืนนะฮะเอาเมนเบรกเกอร์ลงอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของคอลัมน์มิเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ดำเนินการต่อสายไว้ด้วยนะครับเป็นสายชิลขนาด4คอด้านในนะครับก็1ตัวนะครับตัวนี้เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับที่ลดแรงดันจาก58โวลต์เนี่ยให้เหลือ12โวลต์นะครับถามว่าเอามาใช้กับอะไรเอามาใช้กับเซตนี้ไอเสือมาใช้กับตัวโซลิดสเตทตัวนี้นะครับเพื่อที่ไปลดแรงดันจากชาร์จเจอร์เพราะว่าจากชาร์จเจอร์จ่ายออกมาปุ๊บมันจะเป็น58โวลต์ไม่ใช่24โวลต์นะครับเพราะโซลิดสเตทมันได้แค่32โวลต์แค่นั้นนะครับเพราะนั้นต้องลดแรงดันมันลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ Active Balance นะครับสายเนี่ยสั้นไปนิดนึงนะครับ Active Balance เป็นผมใช้ขนาด16เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะใช้กับ14เซลล์ได้นั่นเองนะครับมาแล้ววุ่นวายแล้วไอ้เสือมึงไปอย่าก็โดนนะแล้วก็สายนะครับในการอนุกรมนะมีประมาณนี้ก่อนตรงนี้ผมจะใส่ไว้ในตู้ก่อนผมจะดำเนินการไปเซตอัพเกี่ยวกับเรื่องของบัคคอนเวอร์เตอร์ก่อนนั่นเองครับตัวนี้ส่วนมิเตอร์หน้าตู้นะครับผมก็จะใช้เป็นคอลัมน์มิเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งผมเคยทำรีวิวไปแล้วลองย้อนไปดูกันได้นะครับตัวนี้นะก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วก็ใส่สายด้านหลังเนี่ยจะมีสาย CT coil ที่เป็นแบบ4คอนะครับเป็นสายชิลแล้วก็สายวัดแบตเตอรี่นะครับผมส่วน Active Balance นะครับที่เป็น7เซลล์ตัวเก่าผมก็ถอดออกนะครับแล้วก็ดำเนินการใส่ของใหม่เข้าไปสายเมนนะครับสายลบจากแบตเตอรี่ผมก็เอา CT coil แบบนี้ใส่เข้าไปนะครับก็คือมากับชุดคอลัมน์มิเตอร์นั่นแหละฮะหันลูกศรออกจากแบตเตอรี่เสมอนะครับเวลาใส่เข้าไปนะเมื่อคล้องCT เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสายลบก็ใส่กลับเข้าไปที่ MCCB ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะฮะสำคัญนะครับต้องแน่นนะฮะส่วนสาย Active Balance ของเดิมเนี่ยผมก็ปลดออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเตรียมใส่แบบ16เซลล์เข้าไปแทนที่นะครับสายบาลานซ์ที่มีมาให้ใน Active Balance 2แอมป์ตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็น NMC ก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้ทันอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมต้องเอา16เซลล์มามีแค่ไซส์เดียวครับ14เซลล์มันไม่มีนะครับสำหรับไซส์นี้นะถ้าเป็น16เซลล์ก็ไปใช้กับ LFP ได้ซึ่งตัว Active Balance ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ทั้งLFP แล้วก็ NMC นะครับแล้วก็ลิเธียมไอออนได้นะครับแต่ไม่มี LTO นะเท่าที่ผมเห็นนะครับไม่เหมือน 5.5 แอมป์นะก็ดำเนินการต่อสายไล่ไปเลยครับตามที่ผมเคยทำให้ดูไปในคลิปก่อนๆหน้านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะดำเนินการอนุกรมแบบสมบูรณ์นะครับทีนี้เส้นนี้ผมยังไม่ได้ดำเนินการต่อจำกับเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ครบวงจรเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องดูเรื่องของสายนะครับสาย Active Balance เนี่ยให้ถูกต้องนะฮะก็คือผมดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วตามนี้ซึ่งมันจะมีเป็นแบบ2ชุดแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบ2ชุดอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องดำเนินการต่อให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องเลยห้ามข้ามเส้นถ้าข้ามเส้นปุ๊บเนี่ยพังนะครับ Active Balance ตัวนี้เดี๋ยวทีนี้ผมก็ดำเนินการมาวัดเรื่องแรงดันให้มันถูกต้องครับ
มันไล่ขึ้นมันจะไล่ขึ้นไปทีละ4โวลต์4โวลต์จนครบ58โวลต์นั่นเองนะทีนี้เรามาดูเรื่องของสายขั้วลบตรงนี้จากเมนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เข้าชุดนี้แล้วก็มีฮอลล์เซนเซอร์ที่เป็นคอยCT คอยนะครับสำหรับวัดกระแสมิเตอร์หน้าตู้ตอนนี้ก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสายอยู่ด้านหลังนะทีนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการวัดไฟที่เหลือทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วก็ดำเนินการต่ออนุกรมแบตเตอรี่ให้ครบสมบูรณ์นั่นเองดูแรงดันทีละชุดก่อนครับจากชุดเดิมที่มีอยู่ชุดเดิมคือชุดนี้นะครับ141โวลต์เอ้ย141แอมป์แรงดันอยู่ที่เดี๋ยวนะผมก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะอยู่ที่ 28.3 นะครับนะตรงนี้นะสำหรับชุดแรกชุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูชุดที่2ชุดที่2ดูที่มิเตอร์นะครับอยู่ที่ 28.5 เห็นไหมฮะห่างกัน 0.2 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อทั้งหมดแล้วก็นำ FP Balance ใส่เข้าไปให้เขาดำเนินการถ่ายเทแรงดันกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย2ชุดชุดเนี้ยมันขนานไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสปอตเลเซอร์มาจากโรงงานนะฮะมันจะไม่เหมือนแบบนี้การที่เราต่อเป็นผ่านบาร์แบบนี้ครับมันลูกเล่นมันใช้ได้เยอะกว่านะมันสามารถพลิกแพงได้นั่นเองแต่ถ้ามาอย่างเนี้ยคือจบเลยครับมันทำอะไรไม่ได้ต้องใส่ FP Balance อย่างเดียวเลยนะครับแต่ละเซลล์ก็จะไล่ไปทีละ4โวลต์นะครับทีนี้ผมดำเนินการอนุกรมแบบสมบูรณ์แล้วอ่ะทีนี้ลองดูนะครับว่าแรงดันรวมเนี่ยมันออกมาที่เท่าไหร่อ่ะนะครับแรงดันรวมตอนนี้อยู่ที่ 56.8 โวลต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2เซลล์เนี่ย2โมดูลเนี้ยก็คือทำงานร่วมกันแล้วนะครับย้ำอีกทีนะฮะคือตัวนี้เนี่ยเป็น141นะครับ141แอมป์ตัวนี้เป็น145ครับต่างผลต่างมันอยู่ที่3 4แอมป์นะต่างกันอยู่4แอมป์เนี่ยคือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตลาดตอนนี้ที่ผมหาเนี่ยโมดูลเซตเนี้ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีขายจะมีแต่145กันหมดแล้วแล้วก็ไป148ละเพราะนั้นเราต้องเอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วทีนี้เรามาตั้งค่าชาร์จกันอีกทีนึงเพื่อที่ไม่ให้มันถ้าจะเต็มก่อนตัวนี้จะเต็มก่อนครับ141แอมป์เนี่ยจะเต็มก่อนเสมอ45จะเต็มช้าที่สุดเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันในการถ่ายเทก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Active Balance แล้วก็ตั้งค่าชาร์จผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณ57โวลต์แค่นั้นแหละครับเพราะนั้นจริงๆมันตั้งเต็มอยู่ที่ 58.8 นะครับแต่มันจะเยอะเกินไปผมก็จะตั้งอยู่ที่แค่57โวลต์เท่านั้นเองครับเพื่อให้มันถ่ายเทกันได้ทันนะครับแล้วก็เพื่อที่ไม่ให้แบตแอมป์ที่น้อยกว่าเนี่ยมันมีปัญหาด้วยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอ่ะหลังจากที่เราอนุกรมทั้งหมดแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการติดตั้งแอคทีฟบาลานซ์สำคัญนะครับตรงเนี้ยเราต้องไล่สายแอคทีฟบาลานซ์ให้ดีนะครับถ้าเกิดไล่ไม่ดีผิดจากค่าที่เขาระบุไว้เนี่ยนะครับแต่ละเซลล์เนี่ยแอคทีฟบาลานซ์พังได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพังได้เลยนะไม่ได้เลยนะครับทีนี้เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราอนุกรมแบตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ไล่เลยครับทีละเส้นเซลล์ที่1 4โวลต์นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นทีละ4นะครับเซลล์ที่2เซลล์ที่3นี่คือระบบ12โวลต์นั่นเองครับเซลล์ที่4 16.2 เซลล์ที่5มันขึ้นไปที่20โวลต์เห็นไหมครับมันจะขึ้นทีละ4เซลล์ที่6จะเป็น 24.2 นะครับแล้วก็ตามด้วยเซลล์ที่7เซลล์สุดท้ายก็จะไปจบอยู่ที่ 28.3 นะครับเซลล์ที่14ก็อยู่ที่ 56.8 นะครับก็เป็นไปตามที่เราวัดไว้ทั้งหมดเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับทีเนี้ยหลังจากที่ทุกอย่างเราโอเคแล้วเราค่อยต่อสายเข้ากับ BMS นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นมันทำงานนะครับเอาละทีเนี้ยจะพังก็พังตรงนี้นะครับอ่ะลองดูเลยนะเริ่มแรกครับต่อจากฝั่งลบเข้าไปก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็ตามด้วยฝั่งที่เหลือนะตอนนี้
ไม่พังนะมันไม่ได้พังนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีไฟขึ้นเตือนเห็นไหมเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเซลล์เนี่ยมันใกล้เคียงหรือถ้ามันดิฟกันมากเกินกว่าที่เขาระบุหรือตั้งค่าไว้มันก็จะดำเนินการเกลี่ยแล้วก็จะมีไฟขึ้นโชว์นั่นเองครับอ่ะเบื้องต้นเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการเก็บสายทำอะไรให้เรียบร้อยอีกทีนึงทีนี้เราดูเหมือนจะไม่รู้เลยนะว่ามันทำงานอยู่ไหมครับแต่มันมีไฟโชว์อยู่นะเซลล์ที่ผมไม่ได้ต่อไว้ก็คือ14กับ15แล้วก็15กับ16 2เซลล์ที่เหลือนะครับมันจะมากระพริบตรงนี้นะก็เลยดูเหมือนว่ามันไม่ได้ทำงานแต่จริงมันทำงานอยู่นะครับอ่ะดูได้ยังไงนะลองดูนะตัวนี้เป็น Active 2แอมป์นะครับแคมิเตอร์โอเคเอาใหม่อีกทีนึงก็มีอยู่นะมีอยู่นะยังทำงานอยู่นะเห็นไหมอันนี้มีลบนะครับเหมือนกำลังถ่ายไปหาอีกลูกนึงอยู่นะก็ด้วยความที่มันต่างกันไม่เยอะนะครับแรงดันแต่ละเซลล์มันต่างกันไม่เยอะจากที่ลองวัดดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมทำการขนานชาร์จไปแล้วนะครับ3วันอย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยแอคทีฟบาลานซ์ตัวเดิมเกลี่ยไว้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลรวมมันต่างจากตอนแรกอยู่บ้างนะครับพอเราอนุกรมสมบูรณ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแรงดันมันก็เลยต่างกันอยู่แค่ยังไม่ถึง 0.1 มองภาพนะครับ 0.1 เนี่ยมันจะเริ่มทำงานจริงๆอยู่ที่ประมาณ 0.3 นะครับ 0.3 หรือ 0.5 เนี่ย 0.3 0.5 0.5 เนี่ยเริ่มถ่ายเทที่1แอมป์แล้วสูงสุดของมันที่2แอมป์ก็คืออยู่ที่ประมาณ0.10 นะครับนั่นนะคือเป็น2แอมป์เนี่ยจะเริ่มถ่ายแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง 0.3 ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นมันก็เลยนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวดำเนินการในส่วนของฝั่งนี้นะครับในส่วนของเรื่องบอร์ดที่ผมจะต้องดำเนินการถอดออกไปตั้งค่าเรนจ์ในการปรับตั้งในเรื่องของแรงดันนะครับตอนนี้มันเป็นระบบ24โวลต์อยู่เดี๋ยวก็ต้องไปทำเป็นระบบ48นะฮะแล้วก็ชาร์จเจอร์ก็ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับหม้อแปลงดำเนินการอนุกรมใหม่นั่นเองนะครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่อัปเกรดจากชุดเดิมนะครับจาก24โวลต์เป็น48โวลต์นะครับถึงแบตมันจะคนละขนาดกันก็จริงนะฮะแต่ว่าการตั้งแก็บชาร์จนี่ก็สำคัญนะครับในกรณีนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับอย่าชาร์จเต็มจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Active Balance ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับนายเอลสตรีทชาแนลฮะทำเป็นเรื่องนะครับสตรีท DIY วันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาทำตู้กันนะฮะอัปเกรดจากอินเวอร์เตอร์24โวลต์เป็น48โวลต์เรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเลยครับ